สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่อง Fernie Enjoy นะคะก็วันนี้เฟิร์นจะมาสอนทำข้อความลายน้ำนะคะเผื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนเนี่ยอยากจะทำลายน้ำแจกนะคะดูคลิปนี้ให้จบเลยนะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำพื้นหลังโปร่งใสกันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาที่เครื่องมือเลเยอร์เลยจากนั้นนะคะเลือกพื้นหลังได้เลยค่ะเฟิร์นก็เป็นสีดำนะคะแล้วก็มาทางด้านซ้ายมือนะทุกคนนี่เข้าคำว่าอักขระแตะที่หน้าจอหนึ่งทีจากนั้นก็พิมพ์ข้อความได้เลยนะคะเฟิร์นก็เอาคำว่าส่งฟรีทุกออเดอร์นะคะพิมพ์ไปเลยเลือกสีเลือกอะไรตามที่ต้องการได้เลยนะคะดูแบบนี้มันดูโล่งๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำพื้นหลังให้กับลายน้ำของเรากันดีกว่านะคะเราก็มาเปลี่ยนเลเยอร์กันก่อนมาที่เครื่องมือเลเยอร์แล้วเราก็เปลี่ยนจากเลเยอร์ที่2นะคะเป็นเลเยอร์ที่1เพราะว่าเราจะทำพื้นหลังกันนะคะก็คือพื้นหลังเนี่ยจะต้องอยู่ข้างล่างข้อความนะคะทุกคนแล้วก็มาที่แปรงสีเลยค่ะเฟิร์นก็จะทำพื้นหลังเป็นก้อนเมฆนะคะแบบเบสิกเบสิกเลยเนาะเอาเป็นสีอะไรดีสีชมพูนี้ละกันนะคะแล้วก็เฟิร์นอยากให้ก้อนเมฆเฟิร์นเนี่ยเป็นหยักๆนะคะมาที่เครื่องมือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกปัดที่เราต้องการนะคะเฟิร์นก็เลือกเป็นปากกามาร์กเกอร์แบบแข็งนะคะทุกคนแล้วเฟิร์นก็มาที่คำว่าหยักตรงนี้เลยแล้วก็ตำแหน่งหยักนะคะปรับตามที่ต้องการประมาณนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บนะคะมาดูขนาดปัดตรงนี้ฟันก็ปรับแค่นี้พอแล้วก็วาดได้เลยก้อนเมฆของเฟิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่โอเคเราก็จะมาปรับกันนะคะทุกคนให้แบบมันอยู่ตรงกลางเนาะนี่เลยนะคะเราก็มาที่เครื่องมือย้ายเลเยอร์ตอนนี้เราก็ย้ายก้อนเมฆได้แล้วเห็นไหมปรับเล็กปรับใหญ่ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเฟิร์นก็จะย่อลงมานิดนึงประมาณนี้กำลังดีจากนั้นก็ติ๊กถูกได้เลยเฟิร์นรู้สึกว่าสีฟอนต์มันทึบไปนะคะทุกคนเราก็มาปรับสีฟอนต์กันก่อนมาที่เลเยอร์ที่2แล้วเราก็มาทางด้านซ้ายมือนะคะเข้าคำว่าอักขระตอนนี้เราก็ปรับสีฟอนต์ได้แล้วนะคะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะคะที่เป็นรูปดินสอเขาคำว่ารูปแบบนี่นะคะตรงอักขระเราก็เปลี่ยนสีได้เลยค่ะมันก็เป็นสีนี้แล้วกันนี่ดูสว่างขึ้นมาเลยเห็นไหมปรับทั้ง2อันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ดูแบบนี้ก้อนเมฆเรามันแบบโล่งไปใช่ไหมเราก็จะมาเพิ่มลูกเล่นให้กับก้อนเมฆของเรากันนะคะมาที่เครื่องมือย้ายเลเยอร์เหมือนเดิมเราจะมาเพิ่มเลเยอร์กันนะคะมาที่เลเยอร์ที่1แล้วก็มาตรงรูปบทตรงนี้ค่ะเพิ่มเลเยอร์ไปเลยตรงเลเยอร์ที่2นะคะจะเป็นลวดลายของก้อนเมฆนะคะทุกคนส่วนเลเยอร์ที่3เนี่ยจะเป็นข้อความเนาะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะคะมาที่แปรงสีแล้วก็เลือกสีบัตรของเราได้เลยค่ะเฟิร์นก็จะเป็นสีเหลืองแล้วกันจะทำวิงวิงให้กับก้อนเมฆนะคะปรับขนาดบัตรแล้วก็วาดเลยลายน้ำของเฟิร์นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็มาเซฟกันเลยมาที่เครื่องมือตรงนี้นะคะลูกศรชี้ไปทางซ้ายแล้วเราก็ติ๊กคำว่าบันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสคลิกเลยค่ะแค่นี้นะคะก็บันทึกให้เราเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าเข้าไหมนี่นะคะก็บันทึกเข้ามาแล้วนี่เป็นไงแยกร่างได้แล้วนะคะทุกคนเราก็เอาไปใส่ในสตอรี่หรือว่าในโพสต์ก็ได้นะคะน่ารักมากๆก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสอนทำข้อความลายน้ำหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งหัดใช้แอป iBit Pen นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับให้เฟิร์นด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย